ทคนิคการวัดวาดคิ้วก่อนการสักของมาสเตอร์วานิยานะคะจะใช้แค่ไม้บรรทัด2แบบนี้เท่านั้นนะคะค่ะก็จะเป็นไม้บรรทัดโค้งๆแบบนี้แล้วก็เป็นไม้บรรทัดแบบนี้อาจจะหาแบบนี้หรือแบบใสก็ได้ค่ะก็ให้มีสเกลทางด้านเซนติเมตรแบบนี้นะคะค่ะดินสอก็จะเหลาแบนๆแบบนี้เป็นปากเป็ดนะคะให้มีความยาวจากพ้นจากกระดาษขึ้นไปเนี่ยสักเซนกว่าๆเพื่อเวลาวาดให้มองได้ชัดเจนวิสัยทัศน์ชัดเจนในการวาดนะคะเห็นไหมคะโอเคทำความสะอาดคิ้วลูกค้าก่อนนะคะถ้าลูกค้าเขียนคิ้วมาก็ทำความสะอาดด้วยเมคอัพรีมูเวอร์ที่เป็นสูตรน้ำนะคะแต่ถ้าลูกค้าไม่ได้เขียนคิ้วมาก็เช็ดด้วยน้ำสเตอร์ไลน์ทั่วไปนะคะแต่ถ้าลูกค้ามีผิวมันมากๆเราอาจจะเช็ดด้วยแอลกอฮอล์แล้วตามด้วยน้ำสเตอร์ไลน์อีกครั้งหนึ่งค่ะค่ะก่อนการออกแบบคิ้วนะคะเราจะมาดูโครงสร้างของคิ้วลูกค้าก่อนว่าเท่ากันไหมมีจุดโก่งมากน้อยขนาดไหนนะคะอย่างลูกค้าท่านนี้มีความสมบูรณ์มากในทรงคิ้วของเขาเราก็ตามคิ้วธรรมชาติของเขาได้เลยนะคะแต่ถ้าลูกค้าที่คิ้วไม่เท่ากันโดยเฉพาะหัวคิ้วนะคะข้างหนึ่งต่ำข้างหนึ่งสูงแบบนี้นะคะเราอาจจะทำให้สมดุลโดยทำให้สองข้างข้างที่สูงเราเอาลงนิดนึงข้างที่ต่ำเรายกขึ้นนิดนึงจะได้ดูเป็นธรรมชาติไม่ใช่ข้างนึงสูงอยู่แล้วแล้วข้างนี้เราก็ยกขึ้นไปอย่างนี้มันจะไม่เป็นธรรมชาติให้บาลานซ์โดยอาจจะปรับข้างละไม่เกิน1มิลลิเมตรนะคะอันดับแรกก่อนการวาดคิ้วเราจะหาจุดกึ่งกลางของคิ้วลูกค้าก่อนจุดนี้สำคัญมากจะต้องให้กลางจริงๆกลางเราแยกส่วนใบหน้าทั้งสองข้างให้เท่ากันนะคะเราจะหาจุดกึ่งกลางของคิ้วก่อนนะคะแล้วก็มาที่ศูนย์ก่อนทุบมาค่ะขอมาพอได้แล้วเราก็ขีดเส้นให้ยาวเลยนะคะเสร็จแล้วพอเราได้อันนี้ที่หนึ่งนะคะอันนี้สองนะคะค่ะเสร็จแล้วก็เราหาจุดที่สามจุดที่สามคือจุดโก่งของคิ้วซึ่งเราสามารถมองด้วยตาเราก่อนก็ได้โดยโหนกคิ้วคนนี้จะอยู่ประมาณนี้นะคะเราก็มาข้างนี้ก่อนนี่จุดที่3พอเราได้ข้างนี้แล้วเราก็มาหาข้างนี้โดยอิงจากข้างนี้ให้เท่ากันเจ็ดจุดหนึ่งเนาะฝั่งนี้ก็ประมาณ 7.1 ต่อไปหางตร
งนี้ตรงนี้หางตาลากเลยเนี่ยค่ะหางตาปิดจมูกมุมปากนะคะส่วนด้านนี้เหมือนกันหางตาปิดจมูกมุมปากค่ะอันนี้เป็นการวัดจากสรีระหน้าเขาแล้วเราจะมาเช็คอีกทีว่าสองข้างเท่ากันไหมโดยการใช้ไม้บรรทัดนี้เช่นกันค่ะเช่นกันนะคะไว้ที่ศูนย์นะคะอันนี้11.2โอเคเราดูแล้วคิ้วข้างนี้เขาสมบูรณ์กว่าข้างนี้เห็นไหมคะตรงเส้นคิ้วจุดโก่งเขาสมบูรณ์กว่าข้างนี้เพราะฉะนั้นเราจะอิงจุดโก่งข้างนี้เพื่อมาหาข้างนี้นะคะการหาจุดที่5จะใช้เส้นเอ็นนี้นะคะมองเห็นไหมคะแล้วก็เอาดินสออย่างนี้เลยค่ะถูเลยโอเคนี่นะคะนี่อันนี้คือจุดที่5ต่อไปหาจุดที่6คือหัวคิ้วนะคะนี่แล้วก็7ข้างล่างหัวคิ้วนี่คือ6คือ7อย่างนี้ค่ะเราจะโยงจุดที่6ไปหาจุดที่5แบบนี้ค่ะนี่เสร็จแล้วเราจะหาจุดที่5มาจุดที่4คือความสูงของหางคิ้วนะคะความสูงของหางคิ้วเราจะดูโหนกคิ้วเขาเป็นหลักนะคะและจะไม่ต่ำกว่าครึ่งหนึ่งของหูคิ้วค่ะเราจะแบ่งหูคิ้วครึ่งหนึ่งหางควรจะอยู่บริเวณส่วนบนของหูจะไม่อยู่ส่วนล่างของหูนะคะอย่างเช่นลูกค้าคนนี้โหนกคิ้วเขาอยู่ตรงนี้ค่ะเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาตรงนี้เลยนะคะเห็นไหมคะ
นี้เป็นตัวเสริมเป็นตัวที่จะหาจุดข้างล่างนะคะก็ขออีกนิดเส้นข้างล่างเราหาเป็นไกด์เฉยๆนะคะแล้วเดี๋ยวพอมาวาดอ่ะเราจะได้หาพื้นที่ตรงนี้กับตรงนี้ให้ใกล้เคียงกันมากที่สุดค่ะดึงผิวให้ตึงอย่างนี้นะคะเราจะจุดนี้มานี่นะเวลาเทคนิคการออกแบบคิ้วสำหรับแฮซี่โบรนะคะจะระบายหางให้ทึบแล้วก็ไล่นิดนึงหางนี่ให้ทึบเลยนะคะสองข้างให้ทึบเลยบริเวณหัวจะปล่อยว่างไว้ให้เป็นแค่โครงนะคะเราจะมาร์กไว้บริเวณนี้1เซนติเมตร1เซนติเมตรจะเป็นบริเวณที่อ่อนที่สุดนะคะ